อันต่างโดยโกสุมปฐมชาติก็คือว่าเอากายวาจาเนี่ยแทนดอกไม้แทนธูปแทนเทียนอย่างนั้นนะแลพิจิตรัตนกุสุมมามาตเทียนแก้วแลเทียนทองแทนของที่มันดีที่สุดเนี่ยขอเอากายวาจาใจนี่แหละเป็นตัวบูชาแทนกองกุศลอันไพบูลย์ที่ข้าพระองค์ได้ทำด้วยอำนาจประสาทเลื่อมใสโสมนัสนมัสการพระรัตนตรัยอันควรจะพึงนมัสการเป็นแท้พระรัตนตรัยนี้เป็นปูชาจะปูชนียานังเป็นสิ่งที่ควรเคารพควรเทิดทูนควรบูชาจริงๆเหมือนกันนั้นด้วยกุศลอันนั้นเนี่ยนะจงมาคุ้มครองป้องกันสัพพเหตุเพศภัยพานอุปันทวันตรายอย่าให้มากล้ำกลายวี่แววแผ้วผ่านข้าพระองค์ได้ข้าพระองค์จะรจนาบัดนี้ซึ่งไตรภูมิกถาจะวิสัชนาซึ่งอธิบายในห้องพระพุทธคุณที่5คือบทว่าโลกวิทูโดยพิสดารนั้นในคัมภีร์นี้กล่าวถึงพุทธคุณคือว่าโลกวิทูอันถ้าใครอยากศึกษาโลกวิทูละเอียดก็นี่ไปอ่านเอาโลกวิทูว่างั้นคำเดียวว่างั้นแต่ว่าแล้วท่านก็บอกว่าในระหว่างการที่ข้าพระองค์จักแต่งคัมภีร์นี้จงอย่าได้มีทุกโศกโรคภัยเสนียดจันไรอุปทวันตรายอันใดอันหนึ่งเลยให้สำเร็จกิจแห่งพระคัมภีร์อันนี้โดยสุนทรสิริสวัสดิ์สถาพรพระคัมภีร์อันนี้จงถาวรตั้งมั่นอยู่ตราบเท่าท่วน 5,000 ปีเป็นปัญจวัสสะสหัสสะกาเลปริเฉดให้เป็นพระราชกุศลอันประเสริฐวิเศษนับเข้าในธรรมทานนะให้เป็นธรรมทานแก่รัชกาลที่1ว่างั้นเถอะยกอันนี้ให้เป็นของรัชกาลที่1ให้รัชกาลที่1เนี่ยได้เป็นธรรมทานเพิ่มเติมพระปัญญาบารมีให้แก่กล้าเป็นปัจจัยแก่พระปรมาภิเษกสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการภายหน้าเนี่ยถ้าเราข้ามท่าศาสนาพระผู้มีพระภาคไม่ได้พระสิอานไม่ได้ก็ไปข้ามศาสนารอ1ก็แล้วกันแลปนามเจตนาคือเจตนาที่นอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยนะกิริยาที่ถวายนมัสการพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณด้วยวาจาเป็นต้นในพระคัมภีร์แล้วแลขอพระรัตนตรัยเพื่อให้ป้องกันสัพพทุกข์สัพพภัยสัพพอุปัทวันตรายต่างๆอย่างพรณามาชนีเป็นจารีตประเพณีแห่งพระคันธารัจนาจารย์ทั้งหลายผู้แต่งพระคัมภีร์สืบกันมาเป็นระเบียบแบบแผนใช่ไหมของเราทำไมมีคนก็ถามทำไมเราต้องตั้งนโมก่อนทุกอย่างเวลาพุทธศาสนิกชนทำกิจทำการงานทำกุศลทุกชนิดนะจะตั้งนะโมก่อนทำไมจึงทำอย่างนั้นท่านอธิบายเหตุผลนะเหตุผลที่ท่านอธิบายก็อาศัยในยะแห่งดีกาต่างๆนะอย่างดีกาสารัตถทีปนีหรือดีกาของอภิธรรมมัตสังคหะจะให้เหตุผลอธิบายคำว่าอานิสงส์ที่เกิดจากการนอบน้อมพระรัตนตรัยไหวการตั้งนะโมนอบน้อมเป็นต้นเนี่ยมีประโยชน์มีอานิสงส์อย่างไรการนอบน้อมทั้งหมดมีกี่อย่างนะเมื่อกี้มี3อย่างนะ1กายปนามการนอบน้อมด้วยกาย2วจีปนามการนอบน้อมด้วยวาจาและก็มโนปนามการนอบน้อมด้วยใจกายปนามนั้นก็ได้แก่กิริยาที่ทําการทัสนักสโมทานทัสนขาเนี่ยทัสก็แปลว่า10นขาแปลว่าเล็บสโมทานนะประชุมเล็บทั้ง10ประนอมด้วยกายหรือว่าด้วยการกราบกรานด้วยเบญจางคประดิษฐ์นะยกมือขึ้นกราบไหว้หรือไม่ก็ก้มลงกราบนะด้วยองค์5ว่างั้นเถอะการกราบเนี่ยเรียกว่าทําด้วยองค์5อันนี้เรียกว่าเป็นการนอบน้อมด้วยกายวจีประนามได้แก่กิริยาที่ออกวาจาว่าข้าพระองค์ถวายนมัสการแด่พระพุทธเจ้าถวายนมัสการแด่พระธรรมเจ้าถวายนมัสการแด่พระสงฆ์เจ้าออกวาจาดังนี้ชื่อว่าวจีประนามเหมือนอย่างบุคคลที่มีกุศลเจตนาศรัทธายินดีในคุณพระรัตนตรัยหาได้ยกมือขึ้นประนมไม่แต่ออกวาจาว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอย่างนี้ก็ชื่อว่าวจีประนามเมื่อกี้เรายกมือด้วยใช่ไหมเป็นกายประนามเปล่งวาจาเป็นวจีประนามเหมือนอย่างอาจารย์ผู้แต่งคัมภีร์แต่งประนามไว้ในเบื้องต้นกล่าวนมัสการพระรัตนตรัยไว้ในต้นคัมภีร์ดังนี้ชื่อว่าวจีประนามเหมือนกันอย่างในที่เราอ่านไปตอนแรกในอัตถกถาชาดกอย่างนั้นเรียกว่าเป็นวจีปนามและมโนปนามก็คือการนิ่งนึกระลึกถึงคุณของพระพุทธาธิรัตนตรัยคือตามระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เคารพนบน้อมอยู่แต่ในจิตไม่ได้น้อมกายไม่ได้ออกวาจาจิตล้ำลึกนึกนอบน้อมถึงคุณท่านนะ
คยไหมโยมขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์นึกในใจเฉยๆเนี่ยนะขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทโธขอนอบน้อมแด่พระวิชาจารณะสัมปันโนขอนอบน้อมแด่พระโลกวิทูอย่างเงี้ยขอนอบน้อมแด่พระอรหันต์ขอนอบน้อมแด่ผู้ไกลจากกิเลสขอนอบน้อมแด่ผู้ที่กำจัดข้าศึกคือกิเลสขอนอบน้อมแก่ผู้ที่หักซี่กรรมแห่งสังสารวัฏนึกอย่างเงี้ยนะนอบน้อมไปเรื่อยๆอันนี้เป็นนอบน้อมด้วยใจนะถ้าหากว่าไม่มีเวลาทำบุญอย่างอื่นก็คิดเอาอย่างนี้ก็ได้เขาบอกว่าในการนอบน้อมทั้ง3อย่างนี้อาจให้สำเร็จเป็นทิฏฐธรรมะเวทนียะทิฏฐะเนี่ยแปลว่าพึงเห็นนะธรรมะเวทนียะก็พึงเห็นพึงเสวยได้ในปัจจุบันนี่แหละเห็นประจักษ์แจ้งในปัจจุบันชาติอาจป้องกันสรรพทุกข์สรรพภัยสรรพอุปันธวันตรายต่างๆจำเดิมแต่ปัจจุบันชาตินี้ไปนะการนอบน้อมนี่ไม่ธรรมดานะสามารถช่วยให้พ้นในชาตินี้พ้นชาติหน้าพ้นชาติต่อไปอีกผู้ใดมีศรัทธาเลื่อมใสเชื่อถือพระรัตนตรัยตั้งพระรัตนตรัยไว้เป็นเบื้องหน้าอันนี้ก็คือสารณะข้อหนึ่งใช่ไหมการเอาพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่ก็คือเป็นการถึงไตรสารณคมอีกลักษณะหนึ่งเราเคยได้ยินว่าการถึงไตรสารณคมนี่มีผลมีอนิสงส์มากกว่าถวายวิหารทานแก่สงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4นะเห็นดูว่าโอ้ไม่ธรรมดานะสร้างกุฏิเสนาสนะเนี่ยถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้ง4นับมาได้บุญมากอยู่แล้วแต่คนที่มีความรู้ความเข้าใจตั้งพระรัตนตรัยเป็นที่ไปในเบื้องหน้านอบน้อมอย่างยิ่งเนี่ยกุศลจิตอันนั้นเนี่ยมีผลมากกว่าสร้างเสนาสนะทานการยึดหน่วงเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นเกาะเป็นฝั่งเป็นที่เร้นเป็นที่พิทักษ์รักษาไม่สนเทศสงสัยไม่สงสัยในพระคุณเลยอรหันต์เนี่ยไม่สงสัยเลยสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นหรือในพระธรรมคุณในพระสังฆคุณนี่ไม่สงสัยแลถวายนมัสการด้วยกายกราบกรานลงด้วยเบญจังคประดิษฐ์ก็ดีหรือถ้ามิฉะนั้นก็ออกวาจาสรรเสริญอัครบรมพุทธาธิคุณนะเลิศบรมะสูงสุดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเลิศสูงสุดว่างั้นด้วยการวาจาสรรเสริญว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธแต่เข้าใจนะที่พูดนี่พูดเผื่อคนแขกเขาพูดหรอกคนแขกเขาพูดเขาเข้าใจใช่ไหมคนสมัยก่อนนี่เขาพูดนะโมตัสสะเขาว่านะโมเขานึกถึงความนอบน้อมเลยสัมมาสัมพุทโธเนี่ยโอ้โหผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจด้วยตัวเองอรหันต์ไกลจากกิเลสเป็นต้นเนี่ยมันเป็นภาษาพูดของเขาอ่ะของเราก็ได้ศัพท์มาแต่ดีแล้วล่ะถ้าหากว่าหาความรู้เพิ่มเติมหาเนื้อหาความหมายก็ดีมากหรือถ้ามิฉะนั้นก็อยู่นิ่งๆระลึกนึกถึงพุทธาธิคุณนะเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์เพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระสัมมาสัมพุทโธเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นวิชาจารณะสัมปันโนเพราะเหตุอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นโลกวิทูเป็นอนุตตรโลกแต่ละบทนั้นก็บ่งถึงความเป็นพุทธคุณหรือนึกในใจเฉยๆเนี่ยว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมคำสอนที่เป็นปริยัติธรรมของพระองค์เนี่ยทรงตรัสไว้ดีแล้วเป็นพระธรรมคำสอนที่ชี้ทางแห่งมรรคผลและนิพพานอย่างนั้นเนี่ยนอบน้อมหรือนึกถึงในใจว่าสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีนี่ดียังไงคือไม่คดทางกายไม่คดทางวาจาไม่คดทางใจไม่เอียงไปในอัตตากิละมัฏฐานุโยคกามสุขัลลิกานุโยคไม่เอียงไปในอุเฉททิฏฐิและสัสสตทิฏฐิเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามมัชฌิมาปฏิปทาเพื่อเห็นธรรมะที่เป็นธรรมะสายกลางคือปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจ4นั่นเองหรือนึกว่าพุทธังสรณังคฉามิแบบควรเข้าใจนะนึกแบบไม่เข้าใจก็ญาณวิปยุตกับบุญเหมือนกันนะธรรมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิก็ดีแต่เท่านี้ผู้นั้นก็อาจเอาตัวรอดได้พ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอุปัทวันตรายต่างๆบุญที่เกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะถึงบุคคลที่มีแต่อกุศลกรรมติดตามมาทันอกุศลกรรมตามล้างตามผลาญชีพหายตายด้วยอกุศลกรรมให้โทษนั้นก็ดีเดชะที่ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็อาจเอาตัวรอดได้พ้นภัยในจตุรบายเป็นเบื้องหน้าก็เข้าหาทางสวรรค์ได้คือถ้าหากว่าคนที่เจริญแบบนี้บ่อยๆสามารถที่กรรมที่เป็นอกุศลที่จะมาเป็นอุปเฉทกกรรมนะมาเบียดเบียนมาล้างผลาญชีวิตถ้าคนที่มีจิตไปกับพระรัตนตรัยบ่อยๆอกุศลเหล่านั้นก็ไม่ได้โอกาส
คืออกุศลจะให้ผลได้นะต้องมีโอกาสนะให้ปัจจัยอ่ะอันนี้เป็นประโยคสมบัติถ้าประโยคสมบัติปั๊บอกุศลให้ผลไม่ได้การนอบน้อมพระรัตนตรัยเนี่ยสามารถที่จะเป็นอุปธรรมภกกรรมไปเบียดเบียนอกุศลกรรมได้ช่วยมาอุปธรรมให้ชีวิตยาวยืนขึ้นอีกต่อไปได้นะอยากอายุยืนก็ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยมากๆแต่ไม่ใช่โอ้อยากตายเร็วๆก็เลยเลิกนึกอันนี้ไม่ดีเหมือนกันหรือไม่เขาบอกว่ากรรมยกแต่อนันตริยกรรม5คืออนันตริยกรรม5เนี่ยสมมติว่าการระลึกนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นอุปชาเวทนียกรรมกรรมที่ให้ผลในชาติหน้าเว้นไว้แต่ว่าชาตินี้ทำอนันตริยกรรมไว้อันนี้อนันตริยกรรมเนี่ยปัดออกหมดนะถ้าหากว่าอนันตริยกรรมแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้ว่างั้นการระลึกนึกถึงพุทธคุณเป็นต้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ให้พ้นอบายนะแต่ก็ช่วยได้ในชาติต่อไปอีกระยะยาวดีแต่ว่าเฉพาะชาติหน้าไม่ได้อนันตริยกรรม5ก็คือ1ฆ่าแม่2ฆ่าพ่อ3ฆ่าพระอรหันต์4ทําโลหิตพระพุทธเจ้าให้ห่อ5ทําสงฆ์ให้แตกกันโดยอุโบสถกรรมและปวารณาเป็นต้นให้แตกจากอุโบสถปวารณาเนี่ยนะอนันตริยกรรม5ประการนี้เป็นครุโทษอันหนักชื่อว่าอุปชะเวทนียกรรมเฉพาะให้ผลในชาติเป็นลําดับอันนี้ให้ผลแน่นอนเลยเป็นอนันตริยกรรมบุคคลผู้กระทำอนันตริยกรรมนั้นเรียกว่านิยโตปุคโลนิยโตปุคโลก็คือเมื่อบุคคลทำลายเบญจขันธ์ขาดชีวิตแล้วเที่ยงที่จะไปบังเกิดในนรกทนทุกขเวทนาในชาติเป็นลำดับตายแล้วไม่พ้นนรกเลยคงจะลงไปตกนรกให้จงได้พลานิสงกุศลเจตนาที่เลื่อมใสเคารพรักพระรัตนตรัยนั้นบ่มิอาจจะตัดรอนล้างผลาญซึ่งผลแห่งอนันตริยกรรมให้สูญอันตรธานได้แต่สามารถที่จะทำให้พ้นจากกรรมอย่างอื่นๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพ้นอนันตริยกรรมได้แต่ของเราไม่ถึงขนาดไปทำอนันตริยกรรมมามั้งเนาะเลยไม่ต้องห่วงคือจะทำอนันตริยกรรมได้นั้นต้องแสดงเพกรวัตถุ18ขึ้นมาก่อนกล่าวว่าเป็นธรรมไม่เป็นธรรมนะเพื่อหาฝักหาฝ่ายหาพวกจับฉลากเป็นต้นจนถึงกับถึงที่สุดก็แยกกันลงโบสถสังฆกรรมแต่ทะเลาะเบาแว้งกันกุฏิเหนือกุฏิใต้ตีกันอย่างงี้ก็อันนี้ก็ธรรมดานี่โทสะธรรมดาบาปแต่ก็ไม่ใช่ว่าดีนะเพราะอันนี้ก็เป็นเหตุร้าวรานทำให้ทำสังฆเภทต่อไปได้เพราะนั้นเขาบอกว่าสงเนี่ยถ้าภิกษุสองรูปทะเลาะกันเนี่ยมันจะแตกกันจนถึงพรหมโลกนะคือธรรมดาคนเนี่ยไม่ได้อยู่คนเดียวใช่ไหมถ้าหากว่าสองคนนี้ทะเลาะกันปั๊บเนี่ยมันก็มีฝ่ายถือหางพระฝ่ายนี้พระฝ่ายโน้นทีนี้ไม่อยู่แก่พระโยมฝ่ายนี้โยมฝ่ายโน้นทีนี้คนธรรมดามันก็เกี่ยวข้องกับเทวดาอารักขาเทวดาก็จะมาเกี่ยวข้องเทวดาฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นอากาศเทวดาเป็นเพื่อนกับอารักขาเทวดาก็เทวดาชั้นสูงกับฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นทีนี้พรหมก็จะอยู่ฝักฝ่ายนี้ฝ่ายโน้นนะทะเลาะกันถึงพรหมโลกนะถ้าสงทะเลาะกันสองคนเนี่ยมีแต่เป็นไปเพื่อความเสียหายทีนี้ต่อไปว่าถ้าหากว่าคนที่ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะคุณพระรัตนตรัยเนี่ยจะเป็นอุปชะเวทนียกรรมคือไอ้ชวนะดวงที่7เนี่ยสามารถให้ผลนำเกิดในชาติหน้านะจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกแล้วก็จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์ถ้าหากว่าผู้ที่ทำแบบนี้บ่อยๆเนี่ยนะอาจจะคุ้มครองป้องกันปัดอาจจะคัดง้างให้ห่างไกลออกไปได้ในมรณาสันนวิถีเหมือนกันมรณาสันนวิถีสามารถที่จะหน่วงเอากุศลเมื่อจะสิ้นชีวิตตินทรีย์นั้นถ้ามีสติระลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้แล้วอย่าสงสัยเลยที่จะห่างไกลจากสุขติอย่าแคลงใจเลยว่าที่จะไม่ได้จะไปบังเกิดในสวรรค์ว่างั้นอันนี้พุทธพจน์กล่าวไว้นะและอีกอย่างหนึ่งที่พระมหาโมคคัลลานะได้กล่าวกับท้าวสักกะในคัมภีร์วิมานวัตถุนะว่าผู้ใดเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเคารพรักใคร่พระรัตนตรัยอยู่แล้วถึงไม่มีสิ่งอันใดจะบูชาเลยบูชาแต่ด้วยน้ำใจที่นับถือรักใคร่นั้นก็อาจจะให้สำเร็จสมบัติในมนุษย์สุขติและเทวโลกสวรรคโลกอาจจะเป็นอุปนิสัยให้สำเร็จพระนิพพานสมบัติในอวสานอาศัยเหตุที่พระรัตนตรัยนี้เป็นบุญญาเขตอันประเสริฐเป็นนาบุญที่ดีที่สุดพระอาจารย์ทั้งหลายผู้ตกแต่งพระคัมภีร์จึงกล่าวปนามกถานมัสการพระรัตนตรัยไว้ในต้นแห่งพระคัมภีร์ทั้งปวงเป็นวจีปนามเพื่อจะป้องกันสัพพทุกข์สัพพภัยสัพพอุปัทวันตรายต่างๆมิให้มาถูกต้องพึงพานแก่ตนอาจจะให้สำเร็จกิจที่แต่งคัมภีร์โดยสิริสวัสดิ์สถาพรประการหนึ่งนี่เหตุผลที่ท่านนอบน้อมไว้ต้นคัมภีร์นะ
พื่อที่จะให้ท่านได้แต่งคัมภีร์ได้สำเร็จ1 2จะให้เป็นประโยชน์คุ้มโทษคุ้มภัยอันจะบังเกิดแก่ผู้เล่าเรียนแลผู้อ่านผู้ฟังนั้นประการหนึ่งนะช่วยป้องกันอันตรายของผู้ศึกษาได้ด้วยเหมือนกันมันคล้ายๆกับเวทมนต์คำสาปยังมีผลเลยใช่ไหมแล้วคำนอบน้อมพระรัตนตรัยจะไม่มีผลได้ยังไงมันก็จะมีผลเกี่ยวเนื่องกับคนอื่นต่อไปด้วยเหมือนกันแท้จริงบุคคลผู้เล่าเรียนเมื่อได้เล่าเรียนซึ่งปนามคถาก็จะบังเกิดความยินดีปรีดาศรัทธาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจะบังเกิดความเคารพคารวะรักใคร่ในพระรัตนตรัยแล้วก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอุปทวะเสนียดจันไรทั้งปวงด้วยอำนาจผลแห่งกุศลเจตนาแห่งตนที่ได้เล่าเรียนปนามคถาแล้วแลเลื่อมใสเคารพรักใคร่พระรัตนตรัยนั้นผู้อ่านแลผู้ฟังนั้นเล่าเมื่ออ่านปนามคถาฟังปนามคถาแล้วก็จะบังเกิดศรัทธาเลื่อมใสเคารพรักใคร่ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมเจ้าและในพระสงฆ์เจ้าก็จะพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นอุปทวะเสนียดจันไรต่างๆด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาที่ตนได้อ่านปนามคถาคืออ่านแล้วโอ้โหทำไมท่านมีความรู้ความเข้าใจเราก็ลึกซึ้งไปกับท่านด้วยนะที่จริงเราเป็นคนไม่ลึกซึ้งหรอกไปฟังคนลึกซึ้งพูดเองก็ชักจะลึกซึ้งไปกับเขาเหมือนกันนะเราไม่ค่อยฉลาดหรอกแต่ฟังคนฉลาดก็พูดก็เผื่อฉลาดกับเขามันส่องเสพนะพระคันธารัตนาจารย์เนี่ยท่านแต่งนอบน้อมพระรัตนตรัยด้วยใจที่เคารพเลื่อมใสเราเลยเคารพตามท่านไปเลยอย่างสมมติเห็นเขายกมือไหว้นะเออเราก็ไหว้กับเขาเหมือนกันนะก็ได้บุญไปกับเขาด้วยนะท่านได้ฟังปนามคถาแล้วแลเลื่อมใสเคารพรักใคร่ในพระรัตนตรัยนั้นปนามคถาทั้ง3อย่างเนี่ยนะวจีปนามเท่านั้นมีอานิสงส์มากที่สุดการนอบน้อมด้วยวาจามีอานิสงส์มากนอบน้อมด้วยวาจาทั้งขีดทั้งเขียนด้วยนะขีดเขียนก็นับสงเคราะห์ว่าวาจาเหมือนกันคุ้มโทษคุ้มภัยคุ้มอุปันทวันตรายต่างๆได้บุคคลที่ไม่รู้พระคุณพระรัตนตรัยได้ฟังปนามคถาก็จะรู้จักคุณของพระรัตนตรัยบุคคลที่ไม่เลื่อมใสประสันนาการนั้นได้ฟังปนามคถาก็จะบังเกิดความเลื่อมใสโสมนัสประสันนาการนะวจีปนามนี้จึงนับเข้าในธรรมทานมีอนุภาพมากมีผลอานิสงส์ประเสริฐกว่ากายปนามและมโนปนามมีผลอานิสงส์มากเพราะว่ามันจะสืบเนื่องเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆต่อไปและอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าถ้าบุคคลพึงตั้งจิตรำลึกภาวนาเนี่ยนะถ้าเจริญนอบน้อมแบบนี้ก็เพื่อว่าเป็นการเจริญพุทธคุณเป็นต้นด้วยนะการตามระลึกลักษณะนี้เนี่ยคือการเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตินั้นการเจริญอย่างนี้ก็จะมีผลมากมีอานิสงส์มากคุ้มโทษคุ้มภัยป้องกันสัพพะอุปทวะเสนียดจันไรเป็นหนักเป็นหนาหนักหนักจริงๆมันก็จะลดลงไปที่น้อยมันก็จะเบาไปแลกิริยาที่สัตว์โลกทั้งปวงแต่บรรดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักคุณพระรัตนตรัยนั้นก็รู้ตามวิสัยปัญญาแห่งตนเป็นประมาณคุณพระรัตนตรัยเนี่ยคนเนี่ยจะรู้ไม่เท่ากันนะท้องฟ้าเนี่ยนะคนเนี่ยจะเห็นไม่เท่ากันเพราะมันกว้างขวางลึกซึ้งเหลือเกินเนี่ยฟ้าเนี่ยปัญญามากรู้มากปัญญาน้อยรู้น้อยปัญญาลึกรู้ลึกปัญญาตื้นรู้ตื้นแตกต่างกันท่านก็บอกว่าเปรียบประดุจพาณิชย์ชาวสำเภาอ่ะนะใครมีสายวัดวัดน้ำทะเลมีสายยาวก็วัดได้ลึกสายสั้นก็วัดได้ตื้นลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสัตว์โลกที่เป็นสัมมาทิฏฐิรู้คุณพระรัตนตรัยนั้นก็จะรู้ตามวิสัยวิสัยคืออารมณ์รู้ตามอารมณ์คือความสามารถของแต่ละคุณภาพจิตของผู้นั้นนั้นไปที่มีปัญญามากแลปัญญาน้อยปัญญาลึกแลปัญญาตื้นมีอุปมาฉะนั้นแท้จริงบุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิที่เป็นปุถุชนหนาไปด้วยกิเลสไกลจากสดับตรับฟังไกลจากการไต่ถามเล่าเรียนแลอุปนิสัยไม่ได้คุ้นเคยด้วยพระรัตนตรัยมาแต่ก่อนแลจะระลึกถึงพระพุทธคุณนั้นก็จะระลึกได้แต่ตื้นๆคนไม่ได้ศึกษานี่ก็โอ้นะโมกับนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจบหมดแล้วอีกคนหนึ่งศึกษามามากอิติปิโสภะคะวะหรือว่าอรหังเนี่ยไกลจากกิเลสกำจัดข้าศึกคือกิเลสก็ได้หัวข้อไปอีกคนหนึ่งลึกกว่านั้นอีกอรหังไกลจากกิเลสกิเลสมันเป็นยังไงไล่ไปอีกโลภะโทสะโมหะกำจัดข้าศึกคือกิเลสซึ่งนำมาแต่ความเสียหายมันเสียหายยังไงคนมีกิเลสเนี่ยก็จะไล่ลึกความแตกต่างกันเนี่ยตื้นลึกแล้วท่านก็บอกว่าฝ่ายกัลยาณปุตุชนอันมีกุศลสมภารได้กระทำมาแต่ก่อนแต่ก่อนก็คืออ่านมามากศึกษามามากเล่าเรียนมามากหรือสะสมบุญมาแต่ชาติก่อนมากเคยได้สดับตรับฟังไต่ถามเล่าเรียนมาแต่ก่อนมีอุปนิสัยคุ้นเคยด้วยพระรัตนตรัยนั้นระลึกถึงพระพุทธคุณ
ได้โดยละเอียดเห็นลึกซึ้งพิสดารกว่าปุถุชนที่ไม่ได้สดับตรับฟังแลไม่ได้ไต่ถามเล่าเรียนนะก็เรียกว่าคนเรียนกับคนไม่เรียนก็ความรู้ต่างกันแหละเวลานึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็แตกต่างกันไปด้วยแลกัลยาณปุถุชนนั้นรู้ว่าพระพุทธคุณลึกละเอียดแล้วก็ยังไม่ลึกละเอียดเท่ากับพระโสดาบันบุคคลพระโสดาบันบุคคลรู้พระพุทธคุณละเอียดลึกกว่ากัลยาณปุถุชนโสดาบันนี่รู้กว่าพระสกทาคามีรู้กว่าพระโสดาบันเนี่ยพระสกทาคามีเนี่ยรู้น้อยกว่าพระอนาคามีพระอนาคามีรู้มากกว่าพระสกทาคามีพระอรหันต์ปกติก็รู้มากกว่าพระอนาคามีอสีติรู้มากกว่าพระอรหันต์ปกติอัครสาวกทั้งสองนี่รู้มากกว่าอสีติอีกแต่ว่าสมเด็จพระสันเพชรพุทธเจ้ารู้พระพุทธคุณลึกละเอียดกว่าอัครสาวกพระพุทธเจ้าเท่ากันนั่นแหละจึงจะรู้พระคุณกันได้จริงๆตกว่าพระพุทธคุณนี้เป็นอนันตวิตฐานกว้างขวางหาที่สุดไม่ได้เหมือนอากาศเหมือนกันนะไม่มีที่สุดอ่ะพ้นวิสัยเทพพยดาอินพรหมทั้งปวงจะพรรณนาคุณให้สิ้นสุดได้ถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าก็เหมือนกันจะพรรณนาคุณต่างกันนั้นก็มิอาจจะพรรณนาให้สิ้นสุดได้พรรณนากันไปกันไปพระชนมายุแห่งพระองค์ก็จะสิ้นสุดเสียก่อนให้พระพุทธเจ้าด้วยกันนะมาพรรณนาเนี่ยหมดอายุก่อนเนี่ยพุทธเจ้าไม่ต้องทำพุทธกิจสอนอย่างอื่นหรอกมานั่งชมพระพุทธเจ้าด้วยกันนี่ก็ไม่จบอะพระพุทธคุณนั้นจะได้รู้สิ้นรู้สุดนั้นหาบ่มีได้เหมือนกันสหัสสะสีเสปิเจโปโสสีเสสีเสสตังมุขาซึ่งเขาแปลว่าบุรุษผู้หนึ่งประกอบด้วยมีอิทธิฤทธิ์เนรมิตศีรษะให้ออกมากถึงพันหนึ่งเนรมิตหัว 1,000 หัวแต่ละศีรษะมีปากร้อยปากแต่ละปากมีลิ้นร้อยลิ้นคิดได้แสนปากคิดเป็นลิ้นได้โกรธลิ้นแสนปากโกรธลิ้นเนี่ยนะบุรุษนั้นอายุยืนถึงหนึ่งตับไม่ขวนขวายในกิจการอันใดอันหนึ่งเลยตั้งหน้าแต่พรรณนาพระพุทธคุณสิ้นไปสิ้นทั้งกลางวันแลกลางคืนจนสิ้นอายุกับหนึ่งแล้วก็มิอาจจะพรรณนาพระพุทธคุณให้สิ้นสุดลงได้ ขนาดว่าพันหัวเนี่ยนะพันหัวแสนปากโกรธลิ้นนะกับหนึ่งไม่หมดเลยนะแล้วท่านยังบอกอีกบอกว่าพุทโธปิพุทธสะพนยะวันนังเป็นต้นเนี่ยนะบอกว่าสมเด็จพระสัพพัญญูพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนนานได้กับหนึ่งถ้าไม่ตรัสเทศนาพระธรรมอื่นเลยแลจะตรัสเทศนาแต่พระพุทธคุณแห่งสมเด็จพระสัพพัญญูพุทธเจ้าเหมือนกันนั้นสิ้นทั้งกลางวันกลางคืนเทศนาไปเทศนาไปสิ้นการช้านานท้วนกำหนดพระชนกับหนึ่งนั้นสิ้นแล้วพุทธคุณแห่งสมเด็จพระตถาคตทศพลนั้นจะได้สิ้นสุดหามิได้แลพระพุทธคุณอันเป็นอนันตวิตถารกว้างขวางหาที่สุดบ่มิได้เห็นปานชนี้อันตพานปุถุชนผู้มีสันดานหนาไปด้วยอกุศลนั้นจะรับรองได้เป็นอันยากยิ่งนักคนพาลคนมากไปด้วยกายกรรมชั่ววจีกรรมชั่วมโนกรรมชั่วหนาไปด้วยโทสะโลภะเป็นต้นเนี่ยนะมันยากที่จะรองรับได้ต่อเมื่อใดเป็นสัตบุรุษมีสันดานสะอาดปราศจากอกุศลจึงจะอาจรับรองพระพุทธคุณนั้นได้เพราะการเจริญพุทธคุณนั้นมีรายละเอียดซึ่งนานๆเข้าเราคงจะได้กล่าวอีกต่อไปแต่มายกตัวอย่างว่าคนที่ระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าระดับพระสารีบุตรพระเถระเนี่ยนะมาดูว่าท่านระลึกนึกถึงคุณยังไงมาดูในอรรถกถาพุทธกนิกายจริยาปิฎกเปิดไปหน้า15เปิดหน้า15เห็นนะตรงนิทานกถาก็คือเปิดคืนมาประมาณสัก3ใบเชิญพรเปิดถอยหลัง3ใบตรงซ้ายมือนะหน้า14ตรงซ้ายมือหน้า14ในปรมัตถทีปนีอรรถกถาคุถกนิกายจริยาปิฎกที่จริงข้อความตรงนี้เนี่ยคัดเอามาจากคัมภีร์พุทธวงศ์กล่าวว่าพระสารีบุตรนี้เป็นผู้มีปัญญามากฉลาดในสมาธิคือฌานบรรลุบารมีด้วยปัญญาย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกแห่งโลกว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดกว่าคนมหาวีระก็คือผู้แกล้าอภินิหารของพระองค์นี้เป็นเช่นไรอภินิหารก็คือมูลปณิธานความปรารถนาของพระองค์เนี่ยเป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาในการไรที่พระองค์ทรงปรารถนาความตรัสรู้อันอุดม
พระองค์ตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาเป็นเช่นไรบารมีทั้ง10ที่พระองค์สั่งสมมานี้เป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาผู้เป็นนายกแห่งสัตว์โลกบารมี10ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นเช่นไรณขณะพระสารีบุตรเนี่ยยังสงสัยเอ๊ะทำมายังไงนะณขณะระดับพระสารีบุตรยังต้องการรู้อ่ะนะท่านยังคำนวณไม่ถึงเลยไม่ต้องพูดถึงพวกเราอ่ะอุปบารมีนี่เป็นอย่างไรปรมัตถบารมีนี่เป็นอย่างไรพระองค์ผู้มีพระสุรเสียงอันไพเราะดุจนกกระเวกจริงเสียงพระพุทธเจ้าเหมือนเสียงมหาพรหมเหมือนข้าพระองค์เมื่อจะยังหทัยให้เยือกเย็นยังมนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้รื่นเริงจึงทูลถามขอพระองค์จงทรงพยากรณ์แก่ข้าพระองค์เถอะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรก็ส่งญาณมีพุทธคุณเป็นอารมณ์ว่าโอ้การถึงพร้อมด้วยเหตุการถึงพร้อมด้วยผลการสำเร็จแห่งมหาอภินิหารของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญบารมีอย่างนี้ตลอดการเพียงนี้ทรงกระทำสิ่งที่คนทำได้ยากนะคนธรรมดาทั่วไปทำไม่ได้หรอกเหมือนกันนี่เป็นผลอันสมควรแก่การสะสมโพธิสมภารเป็นวิธีอย่างนี้คือความเป็นพระสัพพัญญูความเป็นผู้ชำนาญในกำลังทั้งหลายความเป็นผู้มีฤทธิ์มากอย่างนี้ความเป็นผู้มีอนุภาพมากอย่างนี้คือท่านพระสารีบุตรนั้นไปตามระลึกติดตามพระธรรมถึงพระพุทธคุณอันมีอนุภาพเป็นอจินไตยพระพุทธเจ้านี้มีอนุภาพเป็นอจินไตยซึ่งคนไม่สามารถที่จะรู้ได้ทั้งหมดหรอกดูสิว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้ายังไงใครจะดูตัวอย่างวิธีการเจริญพุทธคุณของพระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านระลึกว่าโหศีลเท่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ศีลอย่างนี้สมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะหิริโอตัปปะสัทธาวิริยะสติสัมปชัญญะศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้หัวข้อมาเฉยๆนะแต่ท่านละเอียดกว่านั้นตั้งเยอะแยะเนี่ยคือวิธีการระลึกของพระสารีบุตรนะนิ่งตามลึกๆจนแบ่งเป็นหมวด1หมวด2หมวด3หมวด4หมวด5ไปเรื่อยๆโน่นน่ะจนถึงเขาบอกว่าจนถึง77เหมือนกันในหน้า16ตอนข้างล่างสุดเลยนะที่เหลือก็ไปอ่านเอาท่องเอากันแล้วกันเป็นหัวข้อเฉยๆเขาบอกว่าญาณวัตถุ77มหาวชิรญาณอันเป็นจารีตร่วมกับสมาบัติ 2,400,000 โกฏเพราะว่าสมาบัติเนี่ย 2,400,000 โกฏเนี่ยนะโอ้นับก็ไม่หวาดไม่ไหวเลยนะและเทศนาญาณเป็นเครื่องค้นคว้าพิจารณาสมันตปัฏฐานอันมีนัยยะไม่มีที่สิ้นสุดและญาณอันประกาศอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดในโลกธาตุอันหาที่สุดมิได้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่สาธารณะแก่ผู้อื่นไม่เห็นที่สุดไม่เห็นประมาณท่านตามระลึกไปนะนึกยังไงก็นึกไม่เห็นนึกไปก็ยิ่งมาก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 นะคุณของพระพุทธเจ้านี่มากจริงๆว่างั้นเถอะอย่างสมันตปัฏฐานเนี่ยสมันตปัฏฐานก็คือคัมภีร์ปัฏฐานเนี่ยมันมีในไม่มีที่สิ้นสุดนะและก็ญาณประกาศอัธยาศัยว่าคนนี้จริต 84,000 อย่างเงี้ย84,000 เนี่ยแล้วคนทั้งโลกมีเท่าไหร่อย่างเงี้ยแล้วสัตว์ทั้งหมดในอบายในนรกเปรตอสุรกายในพรหมไม่ใช่จักรวาลเดียวหลายๆจักรวาลอีกเนี่ยโหสัตว์มีเท่าไหร่ญาณมีเท่านั้นน่ะรู้หมดเกลี้ยงไม่มีอะไรที่ไม่รู้อย่างอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะพระพุทธเจ้าก็มีญาณถึงไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนั่นแหละสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดญาณของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นน่ะรู้หมดไม่มีอะไรที่ไม่รู้เพียงแต่ว่าพระธรรมตามพระไตรปิฎกครั้งที่103สิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดญาณของพระพุทธเจ้าก็มีเท่านั้นแหละรู้หมดไม่มีอะไรที่ไม่รู้เพียงแต่ว่าพระองค์ไม่เล่าให้ฟังมันไม่เกิดประโยชน์ว่างั้นความรู้ของพระพุทธเจ้าเหมือนแผ่นดินแต่ที่พระองค์เอามาสอนเหมือนฝุ่นในเล็บมือแผ่นพระไตรปิฎกแค่นี้นะเท่านี้ก็พอแล้วเราก็ไม่หวาดไม่ไหวถ้าท่านบอกว่าความรู้เพียงพอแก่การบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านี้ก็พอแล้วคำสอนเพื่อรู้อริยสัจนะไม่มีเกินกว่านี้อีกความรู้เพื่อบรรลุมรรคผลไม่ต้องหาว่ามากกว่านี้มีอีกไหมมีสูตรย่อสูตรเด็ดสูตรพิสดารสูตรสั้นสูตรยาวมีหมดจะเอาแค่2บรรทัดก็มีจะเอาแบบหูหลายๆ10หน้าอ่านจนหา3ครั้งไม่จบก็มีจะเอาขนาดไหนก็มีหมดแหละจะอ่านเป็นเรื่องพื้นไปตลอดเลยก็ได้
เอาขนาดไหนก็มีฮะคำสอนนี่มีหลากหลายตามสมควรแก่จริตฉะนั้นพระคุณของพระองค์เนี่ยมากมายจริงๆของนั้นแล้วพระเถระเนี่ยก็ตามระลึกนึกนะเขาบอกท่านระลึกนึกถึงคุณของท่านเองก็นึกไม่จบเขาบอกว่าถ้าหากว่าฝนเนี่ยจะตกทั้งจักรวาลเลยนะแล้วตกเป็นกับเนี่ยท่านก็สามารถคำนวณเมล็ดฝนเนี่ยเท่าไหร่ทรายที่ทะเลเนี่ยนะมีประมาณเท่าไหร่ท่านคำนวณได้หมดนะสติปัญญาสามารถที่จะคำนวณน้ำในมหาสมุทรว่าเท่าไหร่ท่านมีความสามารถระดับนั้นสมัยนั้นต้องไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์นะแต่ว่าท่านสามารถมองออกคำนวณเป็นได้หมดอ่ะท่านมีความละเอียดละออลึกซึ้งมากเพราะว่าพระสารีบุตรเนี่ยท่านเข้าฌานออกจากฌานนั้นพิจารณาองค์ฌานหมดเข้าฌานได้ทุกฌานพิจารณาได้ทุกฌานเนี่ยปัญญาท่านละเอียดมากมันในบรรดาปัญญาทั้งหมดเนี่ยเว้นพระพุทธเจ้าซะพระสารีบุตรเนี่ยมีปัญญาที่สุดอ่ะแล้วตรงไหนที่พระสารีบุตรพารณานะดูว่าพระสารีบุตรดูในคัมภีร์นิเทศเนี่ยโอ้ตันปัญญาท่านแตกฉานมากคัมภีร์ปฏิสัมภิธามมรรคนะคัมภีร์นิเทศคัมภีร์ปฏิสัมภิธามมรรคหรือในสัมปัสสาทนิยสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่พระสารีบุตรยกย่องคุณของพระพุทธเจ้านะพระสูตรนั้นเนี่ยบางทีเราอ่านยังไม่รู้มันคืออะไรเลยมันลึกขนาดนั้นเรายังไม่รู้ว่าท่านพูดอะไรของท่านเลยคือมีความละเอียดลึกซึ้งมากอย่างเช่นวิโมกข์8เนี่ยอ่านเมื่อไหร่ก็ไม่ค่อยจะเข้าใจนะอ่านเมื่อไหร่ก็ยากทุกทีคือคนฟุ้งซ่านไปอ่านเรื่องสงบมันก็อย่างว่านะมันก็เข้าใจค่อนข้างยากหน่อยงั้นถ้าหากว่าผู้ที่ศึกษาพุทธคุณมากๆก็จะเห็นคุณของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเมื่อเห็นคุณของพระพุทธเจ้าก็จะเห็นว่าพระธรรมคำสอนของท่านทั้งหมดเนี่ยนะก็เพื่อให้สัตว์พ้นจากกองทุกข์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติไปตามคำสอนเหล่านั้นแต่ว่าพุทธคุณนั้นมีวิธีการศึกษาเรียบเรียงแบบทั่วไปก็คือแนววิสุทธิมรรคเนี่ยท่านกล่าวแยกจำแนกแจกแจงพระพุทธคุณให้เราเห็นเป็นชั้นๆเป็นเรื่องๆเลยอย่างเช่นอรหังมีกี่ความหมายสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนก็ค่อยๆตรึกไปตามนั้นไปตรึกไปจนถึงภควาซึ่งพวกเราถ้าไม่ได้เลิกเรียนซะก่อนก็คงได้เจอนะก็คงได้ศึกษามีเรียบเรียงเพราะว่าเอกสารนี้ก็ผลิตอยู่กำลังทำอยู่คือที่ทำก็คือเรียบเรียงตามข้อมูลที่มีอยู่มาเรียบเรียงเป็นกลุ่มเป็นเรื่องให้เราสามารถที่จะมองเห็นเป็นชุดถ้าเราศึกษาพระพุทธคุณควบคู่กับการศึกษาพระธรรมแล้วศึกษาพระธรรมจะไม่หนักนะเพราะเราศึกษาเพื่อศรัทธาศึกษาเพื่อศรัทธาเพื่อปีติเพื่อปราโมทจะไม่หนักแต่ถ้าศึกษาเพื่ออย่างอื่นนะมันโหมหนักจริงๆแล้วนะเมื่อกี้นี้ปนามคาถาหนังสือเล่มนี้ไพเราะมากเลยนะครับเราจะเห็นว่าราชบัณฑิตสมัยโบราณนี่นะท่านมีความรู้ขามีขายที่ไหนครับวรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์เล่ม2เล่ม1มีอยู่เล่มเลยใช่มั้ยมีเฉพาะเรื่องนี้มีอยู่เล่มอ๋อเอาเฉพาะเล่มนี้นะเนี่ยเล่ม2มีขายที่ไหนไม่ทราบถ้าหาสุริวงศ์น่าจะมีนะสุริวงศ์มีนะก็วงประมณก็น่าจะมีเล่มประมาณ 6-700 6-700 ใช่มั้ยฮะประมาณ660 บาทแค่โลกับวิถูเท่านั้นนะเนี่ยคือรู้แจ้งโลกหมดเลยเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าเราเจริญพุทธคุณนะการเจริญพุทธคุณมีความสำคัญมากระหว่างพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรู้สึกว่าเกี่ยวข้องกันถ้าเราเจริญพุทธคุณได้นะก็แสดงว่าเราเจริญธรรมคุณก็ได้เจริญพรถูกไหมฮะแล้วก็คงจะเห็นไปถึงสังฆคุณด้วยถูกไหมครับครับเชิญครับคุณชินบัญชรนี้กล่าวถึงพุทธคุณพุทธคุณด้วยนะมีพุทธคุณด้วยมีสังฆคุณอยู่ด้วยนะที่จริงก็คือคุณของพระรัตนตรัยนะในคาถาชินบัญชรนะต้องไปดูในชินบัญชรแปลจะเห็นว่าคาถาเหล่านั้นก็คือคาถาพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยเหมือนกันพรรณนาถึงคุณของพระสาวกด้วยทยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวาหนังเนี่ยพวกคาถาเหล่านี้ก็คือคาถาพุทธคุณน่ะสรรเสริญพุทธคุณก็เหมือนกับพาหงอ่ะพาหงสหัสมาภินิมิตพวกนี้ก็คือคาถาพรรณนาพุทธคุณทั้งนั้นเลยท่านพระโบราณอาจารย์ที่ท่านมีความสามารถที่ท่านศึกษาพุทธคุณแล้วก็ท่านก็มาประพันธ์เพื่อสะดวกต่อการท่องอย่างพุทธคุณนะอิติปิโสภควาอรหังสัมมาท่านท่องอยู่9คำนะอสังวิสุโลปุสะผู้พระอะไรเงี้ยท่านก็จะมี9คำรวบรวมมาย่อๆในการจดจำอันพระที่ท่านมีความสามารถเนี่ยเนื้อหาเยอะๆท่านก็มาแต่งเป็นคาถาแต่งเป็นคาถาหรือสมัยนี้ก็คือเอาหนังสือเป็นเล่มๆมาแต่งเป็นกลอนให้เหลือหน่อยเดียวแล้วก็ท่องซะท่องเสร็จแล้วก็จะนึกอย่างอื่นได้หมดงั้นอย่างสมัยก่อนนี่มาติกาก็คือสารบัญสารบัญเนี่ยเขาจะท่องหมดเลยนะพวกนี้เขาเป็นเรื่องท่องถ้าท่องสารบัญจบก็เท่าจบหนังสือเล่มนั้นแล้วเพราะแล้วจะค่อยๆนึกตามเ
าจะไม่ไปท่องทั้งหมดเอาท่องทั้งหมดนั้นก็เมื่อไหร่เขาท่องเฉพาะสารบัญเพราะฉะนั้นสารบัญที่แจกไปแผ่นแรกนะครับความหมายของคำว่าอรหังเนี่ยนะครับคงจะจำได้แล้วใช่ไหมครับคุณบรรจุนะคืออะไรบ้างครับหนึ่งคืออะไรครับอรหังความหมายคือไกลจากกิเลสและอะไรฮะทำลายข้าศึกกิเลสได้ทั้งหมดใช่ไหมฮะไกลจากกิเลสและอะไรครับสามารถหักซีกกรรมแห่งสังสารจักรไม่ทำบาปในที่ลับสมควรแก่ปัจจัย4และก็การสักการะบูชาอย่างอื่นเป็นต้นนะสมควรนี่ก็เป็นสารบัญอย่างหนึ่งนี่ก็เป็นสารบัญนี่เป็นสารบัญอย่างหนึ่งแล้วก็ใครจะตรึกได้ตรึกน้อยก็แล้วแต่ว่าใครมีข้อมูลมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมก็ตรึกไปตั้งแต่หัวข้อแต่ผมนะผมคิดว่าหัวข้อทั้งหลายเหล่านี้นี่นะครับบรรดาหัวข้อเหล่านี้นะครับถ้าหากว่าขึ้นต้นด้วยว่าคำว่าอรหังนั้นนะหมายความว่าเป็นผู้ที่ทำลายข้าศึกคือกิเลสทั้งหมดได้นี่นะครับแล้วก็ตรึกไปนะครับเมื่อตรึกไปนี่นะครับตรึกไปว่าพระองค์เนี่ยสามารถทำลายกิเลสได้ทั้งหมดกิเลสมีอะไรบ้างนะฮะตั้งแต่โลภะโทสะโมหะไปเลยนะครับแล้วก็เรามีกิเลสอะไรบ้างแล้วเราทำลายอะไรไปได้บ้างแล้วหรือยังไม่ได้ทำลายอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะตรึกคำว่าพระองค์นั้นห่างไกลจากกิเลสได้ชัดเจนเลยใช่ไหมห่างว่าพระองค์เนี่ยห่างจากเราเยอะเลยใช่ไหมถ้าเราตรึกอย่างนี้ใช่ไหมครับพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วพระองค์จิตของพระองค์จะเป็นอย่างไรบ้างนะจิตของพระองค์ก็จะเป็นเรื่องของเป็นกิริยามหากิริยาจิตหมดใช่ไหมมหากิริยาก็คือมหากุศลนั่นเองแปดดวงนั่นนะครบหมดเลยแสดงว่าพระองค์ห่างจากเราเท่าไหร่นะเมื่อจิตพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วก็มีแต่พูดง่ายๆว่ามีแต่กุศลทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะเมื่อเป็นกุศลเนี่ยพระองค์จะบริสุทธิ์สักแค่ไหนนะครับเพราะยิ่งตึกไปนี่นะเมื่อพระองค์ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยนะพระองค์ก็เท่ากับว่าไม่มาเกิดอีกแล้วอ่ะใช่ไหมไม่มีโลภะไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ไม่ต้องมาอุบัติมาเกิดอีกแล้วนี่ก็เป็นเรื่องของอะไรฮะก็เป็นผู้ที่ทำลายสี่กรรมแห่งสังสารจักรคือจะเห็นว่าเป็นความต่อเนื่องของเหตุผลนี่นะแล้วก็เมื่อพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะครับพระองค์ก็จะไม่มีการตึกในเรื่องอกุศลเลยใช่ไหมครับนั่นหมายความว่าพระองค์ไม่ได้ทำความชั่วทำความผิดทำบาปในที่ลับเลยถูกไหมมันจะเป็นขั้นตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าบุคคลอย่างนี้เนี่ยควรสรรเสริญไหมครับควรสรรเสริญอย่างยิ่งเลยใช่ไหมครับควรเคารพบูชานี่ก็มาอีกข้อแล้วคำความอรหังแล้วก็บุคคลอย่างนี้ใช่ไหมครับที่สมควรได้ปัจจัย4อย่างเรานี่นะฮะแหมคนดีเหลือเกินเนี่ยมาให้เราทั้งที่เรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมครับถ้าเราเอาปัจจัย4ไปให้กับผู้ที่มีกิเลสมากเนี่ยบางทีกลับเป็นโทษด้วยใช่ไหมครับเขาเอาปัจจัย4นี่ไปทำอะไรอะไรเกิดโทษมากใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าไปให้กับกัลยาณบุคคลหรือว่าไปให้กับภริยาบุคคลขั้นต้นๆขึ้นไปเรื่อยไปนี่นะถามว่านั่นเป็นประโยชน์ไหมสมควรไหมไม่ต้องกล่าวถึงว่าพระภูมิภาคนั้นเป็นผู้ที่สมควรแห่งการที่จะรับปัจจัย4ใช่ไหมครับเป็นเนื้อนาบุญอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราตรึกอย่างนี้นะมันจะเป็นความเกี่ยวเนื่องกันไปยาวได้ขึ้นไปไล่เป็นเรื่องไปเลยใช่ไหมครับสำหรับเรื่องวันนี้เรื่องเป็นเรื่องของพุทธคุณนะครับก็คุณชุมก็ถามผมบอกว่าเอ๊ะมาเช้านี้ตรึกอะไรนะฮะนะมาเช้านี้ตรึกอะไรเกี่ยวกับพุทธคุณนะฮะผมมาเช้านี้ก็ไม่ทราบว่าเสียเวลาท่านหรือเปล่าครับมาเช้าผมก็ตึกถึงเรื่องวิชาจารณสัมปันโนนะฮะคือตึกถึงเรื่องวิชา3ที่พระผู้มีภาคทรงตรัสรู้ในคืนวันที่พระองค์ทรงตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นนะฮะคือวิชาแรกนั้นได้แก่บุพเพนิวาสานุสติญาณ นี่นะครับเมื่อตรึกไปนี่ก็จะเห็นว่าญาณนี้เนี่ยนะครับเป็นการระลึกชาติของพระองค์ได้ก็มานึกว่าอันที่จริงนั้นน่ะพระองค์สะสมบารมีในเรื่องสมถะมานานพระองค์ระลึกชาติได้มาก่อนแน่นอนก่อนที่จะเป็นชาติสุดท้ายนี่นะฮะพระองค์ต้องระลึกชาติได้แน่นอนแต่ว่าเข้าใจเองนะครับยังไม่เจอหลักฐานไหนนะเข้าใจเองว่าในชาติสุดท้ายนี้เป็นการระลึกได้ที่สมบูรณ์นะฮะเป็นการระลึกได้ที่ไม่มีขีดจำกัดเลยว่าชาติไหนต่อชาติไหน
นะครับเพราะว่าการระลึกชาติที่ไม่สมบูรณ์นั้นทำให้เกิดทิฏฐิต่างๆมากมายในพรหมชาตสูตรท่านเคยไปอ่านแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าบางคนนั้นก็ระลึกได้ชาติ1 2ชาติ3ชาติบางคนก็ได้เป็นกลับก็มีนะแม้กระนั้นก็ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าการระลึกที่ไม่สมบูรณ์นั้นก็จะทำให้เข้าใจระหว่างเหตุกับผลเนี่ยไม่สมบูรณ์ไปด้วยเช่นผู้นี้เกิดมาชาตินี้แล้วทำดีมีทานมีศีลแต่ทำไมจึงอีกชาตินึงไปตกนรกหรือว่าไปเกิดยากจนหรือว่าอีกชาตินึงนั้นเนี่ยทำชั่วเหลือเกินแต่ทำไมมาชาตินี้ได้ขึ้นสวรรค์หรือว่าได้โลกธรรมที่ฝ่ายดีมากมายใช่ไหมครับถ้าหากระลึกไม่สมบูรณ์ระลึกไม่ได้สุดแล้วก็จะไม่ไปเห็นต้นเหตุอันที่แท้จริงอันนี้ก็เห็นว่าโอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากนะในเรื่องกรรมสกตาปัญญาใช่ไหมฮะถ้าพระองค์ระลึกได้ตลอดสุดนี่นะครับพระองค์ก็จะได้เหตุได้ผลที่แท้จริงนะครับอีกประการหนึ่งก็คื อวิชาที่สามคือจตุปปาฏิยานนั้นเนี่ยพระองค์เห็นการเกิดการปฏิสนธิการจุติของสัตว์เนี่ยเปรียบเหมือนว่าพระองค์เนี่ยยืนอยู่บนที่สูงแล้วก็มองลงมาที่ต่ำเนี่ยเห็นเลยว่าบุคคลนี้จะออกจากนี้ไปก็ไปบ้านนู้นออกจากบ้านนู้นบ้านนี้อุปมาอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ก็จะเห็นว่าบุคคลหนึ่งเนี่ยนะครับได้เกิดที่นี่แล้วก็ต้องไปปฏิสนธิที่นี่แล้วก็ไปจุติที่นี่จุติที่นี่แล้วก็ไปปฏิสนธิที่นี่พระองค์เห็นหมดเลยนะครับการเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการยืนยันในเรื่องกรรมสกตาปัญญาผมเชื่อว่า2วิชานี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นประโยชน์ทำให้พระองค์ได้บรรลุมรรคผลคืออาสวัคคายานคือวิชาที่3นี่นะครับซึ่งพระองค์นั้นเนี่ยได้พิจารณาปฏิจจสมุปบาทในยามสุดท้ายของคืนนั้นแล้วก็ได้บรรลุมรรคผลนะครับเรามาตรึกดูว่าพระองค์พิจารณาอย่างไรในปฏิจจสมุปบาทนะครับเราจะเห็นว่าถ้ามาตรึกในระหว่างสังขารกับวิญญาณนี่นะครับคือปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนญชาภิสังขารแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณพร้อมกับกรรมชรูปนี่นะครับถ้าตรึกคู่นี้ดูนี่นะฮะก็จะเห็นว่าถ้าไม่มีวิชา2คือบุเพนุวาสานุสติกับจตุปาฏิยานนี้แล้วเนี่ยการตรึกอันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่แน่ว่าถ้าอย่างหาว่าปัญญาเบื้องต้นนั้นไม่สมบูรณ์นี่นะครับการตรึกนี้จะบรรลุมรรคผลหรือไม่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่เชื่อว่าด้วยวิชาทั้งสองข้างต้นดังกล่าวแล้วเนี่ยทำให้พระองค์เนี่ยตรึกเห็นเหตุเห็นผลของปัจจัยคือสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับเมื่อพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยก็จะทำให้พระองค์เห็นว่าการที่สัตว์ปฏิสนธิมาจากเหตุในอดีตซึ่งเป็นเหตุดีและเหตุไม่ดีนี่นะครับพระองค์ก็จะเห็นว่าอ๋อมันมาจากอวิชชานะครับแล้วก็พระองค์คงจะต้องเห็นว่านอกจากอวิชชาเป็นปัจจัยแล้วเนี่ยนะฮะพระองค์คงจะเห็นว่าตัณหาตัวนี้สำคัญมากเลยว่าตัณหาเป็นปัจจัยทำให้เกิดปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารนะครับคือถ้าเห็นเหตุนี่นะครับก็จะทำให้พระองค์เนี่ยนะครับละสักกายทิฏฐิเป็นต้นไปเรื่อยคือทำให้พระองค์เนี่ยมีปัญญามางั้นเถอะนะครับคือสามารถที่จะละกิเลสได้นะนี่ก็เป็นเหตุผลที่ผมตรึกนะครับตรึกอันหลังนี่รู้สึกกระท่อนกระแท่นหน่อยนะเพราะว่ายังไม่ค่อยมีความชำนาญนะแต่สรุปแล้วก็คือว่าด้วยเหตุด้วยผลจากวิชา2นั้นนะฮะก็ทำให้วิชา3คืออาสวัคคายานเนี่ยได้บรรลุมรรคผลนะครับอันนี้ก็เป็นการตึกก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเป็นพุทธคุณหรือว่าจะเป็นธรรมคุณนะเดี๋ยวท่านอาจารย์จะได้อธิบายเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดการตึกอย่างนี้ก็เป็นเนกขัมมวิตกเป็นกุศลวิตกนะฮะก็ควรตึกอย่างยิ่งนะก็ขอนิมนต์ครับท่านการตรึกเรื่องวิชา3ถ้าตรึกในลักษณะว่า
พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะนะความรู้เหล่านั้นนี่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าปรารภไปในลักษณะนั้นก็เป็นการเจริญพุทธคุณถ้าปรารภในลักษณะว่าคำสอนเหล่านี้ข้อปฏิบัติเหล่านี้พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่ช่วยให้พ้นจากกองทุกข์ได้จริงๆความรู้เหล่านี้เป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อกำจัดโลภะกำจัดโทสะกำจัดโมหะอันนั้นก็เป็นธรรมานุสติพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคผู้มีปัญญาท่านก็เห็นอย่างนี้ท่านก็ปฏิบัติตามนี้ท่านจึงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะปรารภไปในเชิงนั้นก็เป็นสังขานุสติแต่ถ้าปรารภว่านี่คือวิปัสสนาภูมินี่คือภูมิของวิปัสสนาเป็นอารมณ์ที่เราควรพิจารณาควรเพ่งควรพิจารณาควรปฏิบัติควรทำให้รู้แจ้งเห็นจริงอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาภูมิไปสิ่งเดียวนั้นแล้วแต่ว่าเราปรารภมองในมุมไหนถ้ามองในมุมไหนก็จะเห็นในมุมนั้นเองแต่ก็วัตถุดิบอันเดียวนั่นแหละแล้วแต่จะเชื่อมโยงไปหาอะไรการศึกษาเรื่องพุทธคุณจะทำให้เราเห็นพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าผู้ที่เข้าใจพุทธคุณมากก็จะเข้าใจพระพุทธศาสนามากพระพุทธศาสนาในยุคนี้คนมองภาพไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงที่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะว่าคนไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าใช้คำว่าพุทธเจ้าพุทธหมายความว่าหมายความว่าไงผู้ตรัสรู้อริยสัจ4นะพุทธะเนี่ยนะรู้เฉยๆไม่ใช่รู้เฉยๆถ้ารู้เฉยๆเราก็รู้เนี่ยเราก็เห็นรู้แบบนี้ไม่พอแต่รู้ระดับรู้อริยสัจศาสนาของผู้ที่แทงตลอดอริยสัจศาสนาของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่แทงตลอดอริยสัจทีนี้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะเราต้องรู้ว่าอริยสัจคืออะไรต้องมีความเข้าใจเรื่องนั้นพอสมควรจึงจะรู้ว่าผู้นี้คือผู้ตรัสรู้เสร็จแล้วผู้ที่ตรัสรู้เนี่ยท่านบำเพ็ญบุญบารมีสร้างกุศลเท่าไหร่อย่างไรท่านจึงมาตรัสรู้วิชานี้ความรู้อันนี้ถ้าเราพูดถึงอริยสัจเฉยๆนะเราจะมองภาพตื้นนิดเดียวแต่ถ้ามองไปว่าโอ้โหผู้นี้บำเพ็ญบารมีเท่าไหร่จึงมาตรัสรู้วิชานี้อริยสัจอันเดิมเนี่ยมันลึกขึ้นนะถ้าเรามองภาพในลักษณะนี้บ่อยๆเออแล้วเราเข้าใจพระพุทธศาสนาลักษณะนี้มั้ยนี่คือพุทธศาสนาเราเข้าใจแบบนี้มั้ยถ้าเข้าใจเป็นไปตามนั้นเรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาถ้าไม่อย่างนั้นเราก็รู้จักเฉพาะที่เรียกว่าพุทธมามกะคือชนที่นับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่เราไม่ได้รู้จักพระพุทธศาสนาเพราะว่าเราไม่ได้รู้จักเรื่องอริยสัจไม่รู้จักผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจไม่รู้จักคำสอนเพื่อแทงตลอดอริยสัจไม่รู้จักกลุ่มชนที่ปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งอริยสัจเราก็จะไม่รู้จักพระพุทธศาสนาในเรื่องของอริยสัจนั้นก็เริ่มแตกแขนงในสายทุกขสัจมาแบ่งออกเป็นกลุ่มขันธ์กลุ่มธาตุกลุ่มอายตนะกลุ่มอินทรีย์กลุ่มปฏิจจสมุปบาทก็โยงมาอีกใช่มั้ยนี่คือลูกหลานของเขาไปยกตัวอย่างเช่นกลุ่มสมุทัยสัตว์ก็คือเรื่องบาปเรื่องอกุศลเรื่องกิเลสมากมายนานับประการที่คนเนี่ยมากไปด้วยโลภะโทสะโมหะที่จริงกลุ่มนี้ที่พูดถึงคือกลุ่มสมุทัยสัตว์ทั้งหมดแล้วก็โอ้โหพุทธศาสนาเป็นเรื่องของทานเรื่องของศีลเรื่องของสมถะเรื่องของวิปัสสนาเป็นต้นอันนี้คือแนวทางแห่งสายมรรคสัตว์แต่ว่าชั้นต้นเนี่ยนะธรรมะกลุ่มเหล่านี้เป็นไปเพื่อมรรคสัตว์เป็นอุปนิสัยเพื่อรู้มรรคสัตว์เราก็จะแบ่งกลุ่มคำสอนได้ถ้าเราแบ่งกลุ่มคำสอนได้ปั๊บเราฟังอะไรปั๊บเราจะรู้เลยว่าธรรมะเหล่านี้อยู่ในกลุ่มไหนธรรมะในกลุ่มนี้เนี่ยไปเชื่อมกับกลุ่มอื่นๆได้อย่างไรเพราะเรามองเรื่องอริยสัจออกปั๊บเราจะมองพระพุทธศาสนาออกนะเมื่อเรามองพุทธศาสนาออกเราก็ใกล้ชิดศาสนาเท่านั้นเพราะตามธรรมดาผู้ที่รู้เรื่องคำสอนดีแล้วที่จะไม่นับถือไม่มีคนเหล่านั้นก็จะเป็นผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์และสมบูรณ์ระดับหนึ่งระดับโลกิยชนที่ถึงสรณคมทีนี้ถ้าหากว่าพื้นฐานการถึงสรณคมเหล่านี้ดีมาก
ายกรรมคำพูดในชีวิตประจำวันก็จะเป็นไปเพื่อสอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะคำสอนของผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจไม่ใช่คำสอนของคนหลงศาสดานั้นไม่ใช่ศาสดาที่ทำด้วยอำนาจอคติคือโลภะอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้ศาสดาตรัสก็หาไม่ด้วยแรงแห่งโทสะเป็นคำสอนเพื่อสาปแช่งก็ไม่ใช่เป็นคำสอนที่โง่งมงายโง่เขลาเบาปัญญาก็ไม่ใช่แต่เป็นคำสอนของผู้ตรัสรู้ว่าเออนี้ควรรู้ยิ่งสิ่งนี้ควรละสิ่งนี้ควรทำให้แจ้งสิ่งนี้ควรเจริญเมื่อเรานับถืออย่างนี้เรางมงายไหมเราต้องสามารถสอบถามตัวเองได้เรานับถือทำไมท่านดียังไงเรานับถือเราเจริญถึงท่านแล้วท่านช่วยอะไรเราบ้างช่วยทำมาหากินไหมถ้ามีคนถามลักษณะนี้นะคุณมัวแต่ไปศึกษาธรรมะรู้ไหมคุณเสียเวลาทำมาหากินเท่าไหร่คุณมาอย่างนี้เนี่ยใครจะมาเช็ดบ้านถูบ้านถ้ามีคนมาว่าอย่างนี้เนี่ยเราสามารถชี้แจงเหตุผลโดยธรรมได้ไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนพวกอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์เธออย่าได้พยาบาทอย่าได้อาฆาตอย่าได้โทมนัสอย่าได้น้อยใจในคนเหล่านั้นถ้าหากว่ามัวพยาบาทมัวโทสะจะรู้ไหมว่าเราเป็นอย่างนั้นที่เขาว่าไหมเพราะมัวแต่โทสะอยู่ก็เลยคิดนึกชี้แจงอะไรไม่ออกสักอย่างนั้นพระองค์ก็บอกให้ฟังก่อนฟังว่าเขาว่ายังไงแล้วก็ชี้แจงว่าเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะศาสดาเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นคำสอนของพระศาสดาเราไม่ได้เป็นเช่นนั้นพระสงฆ์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่พระพุทธเจ้าเป็นเช่นนี้พระธรรมเป็นเช่นนี้พระสงฆ์เป็นเช่นนี้แต่ถ้าหากว่าคนเข้ามาชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอก็จะได้โสมนัสดีใจปลาบปลื้มใจเพราะเหตุนั้นอีกถ้าดีใจมัวแต่ปลื้มถามว่าไอ้ที่เขาชมนี่ชมถูกหรือชมผิดเออนะคำชมบางอย่างเนี่ยนะเราฟังไม่ดีเนี่ยดูเหมือนใช่เลยนะในคำชมเหล่านั้นเนี่ยต้องมาเทียบเคียงอีกก็มาเทียบเคียงว่าเออเขาชมนี่ใช่เข้ากับหลักอันนั้น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 ฉะนั้นการศึกษาพระพุทธศาสนาของเราจะต้องเป็นในลักษณะนั้นทำไมท่านจึงเป็นพระพุทธเจ้าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรและคำสอนของท่านผู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่ออะไรจุดประสงค์ของคำสอนนี่คืออะไรคำสอนของพระองค์นี้เป็นธรรมะที่สางคลายแห่งความเมาเมาด้วยอำนาจราคะเมาด้วยอำนาจของโทสะเมาด้วยอำนาจของโมหะอันพระสงฆ์เหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็เพื่อที่กำจัดละคลายสิ่งเหล่านี้เพราะราคะโทสะโมหะมันเป็นเหตุแห่งชาติชราพยาธิและมรณะเป็นพิษไข้เป็นเชื้อโรคที่ร้ายแรงที่สุดโรคของจิตใจนะโรคของจิตเจตสิกโรคของรูปเราก็รู้ใช่ไหมโรคของรูปโรคมะเร็งโรคเอโรคอะไรต่างๆเหล่านี้คือเชื้อโรคแห่งรูปกายเชื้อโรคแห่งนามกายก็ได้แก่โลภะโทสะโมหะเมื่อโรคอันนี้ลงระบาดในจิตของผู้ใดคนนั้นเนี่ยจะมีไข้แล้วก็ต้องชีวิตต้องเป็นไปในวัฏฏะที่แสนจะทุกข์ทรมานเรานั่งอยู่อย่างนี้เรานึกไม่ออกวันที่แล้วเนี่ยเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคมะเร็งเนื้องอกออกมาข้างหน้าเนี่ยนะพอๆกับคนมีท้องอะไรเป็นมะเร็งที่งอกออกมาเด็กคนหนึ่งก็คอปูดขึ้นมาในแต่ละส่วนนะตั้งแต่หัวมาจรดเท้าเนี่ยมันสามารถจะปูดสามารถจะบวมสามารถจะยุบสามารถจะแยกอันนี้คือโรคทางกายมันน่ารังเกียจน่ากลัวขนาดนี้แต่ว่าโรคกายเหล่านี้ถ้าเขาไม่ได้มีกิเลสในใจทำเหตุที่ไม่ดีไว้โรคกายอันนี้ไม่เกิดโรคกายอันนี้สัมพันธ์กับโรคกรรมในอดีตด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อาหารในปัจจุบันด้วยอีกส่วนหนึ่งประโยคนวิบัติด้วยอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าหากว่าเขาไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นไว้นะถึงเขาประโยคนวิบัติยังไงเขาก็ไม่ป่วยบางคนเนี่ยโอ้ยใช้ชีวิตเละเทะมาตั้งหลายสิบปีไม่ป่วยอะไรสักอย่างเลยนะอีกคนหนึ่งรักษาสุขภาพแทบเป็นแทบตายป่วยบ่อยเหลือเกินมันก็ต้องมองอีกหลายๆเรื่องทั้งคำสอนของผู้ศาสนาจะเป็นลักษณะนั้นเป็นคำสอนที่เป็นไปเพื่อกำจัดโรคเหล่านี้ทั้งสิ้นเพราะพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านรู้สิ่งที่ควรรู้ยิ่งแล้วท่านกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วท่านละสิ่งที่ควรละแล้วท่านเจริญสิ่งที่ควรเจริญแล้วท่านทำให้แจ้งสิ่งที่ควรทำให้แจ้งแล้วในถ้อยคำเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นความลึกซึ้งต่อเมื่อเราศึกษาความเป็นมาของท่านว่าก่อนที่ท่านจะมาตรัสรู้วิชาเหล่านี้คำสอนเหล่านี้ท่านตรัสรู้ได้อย่างไรใช่ไหม
แม้แต่ว่าพระสารีบุตรท่านเองก็ยังไม่รู้เลยว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสั่งสมบารมีมาอย่างไรท่านจึงได้มีความสามารถขนาดนี้สามารถที่จะแสดงธรรมเปิดเผยพระธรรมคำสอนทั้งหมดเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่างข้อความในอัตถกถาคุถกานิกายจริยาปิฎกซึ่งท่านคัดข้อความมาจากคัมภีร์พุทธวงศ์กล่าวถึงว่าพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่มีปัญญามากเปิดดูในหน้า14ของจริยาปิฎกนะต้องออกตัวนิดนึงว่าหนังสือนี้ไม่ใช่เป็นหนังสือที่ได้เรียบเรียงมาแล้วเพราะว่าได้คัดเอาจากคัมภีร์หลายๆคัมภีร์มารวมเป็นเล่มเดียวกันเพราะฉะนั้นหน้าหลังก็อาจจะสลับกันบ้างแต่ว่าเชื่อมให้ติดนะว่าหน้า14นะหน้า14ของจริยาปิฎกเจริญพรหน้า14อยู่ซ้ายมือดูข้างบนนะว่าเป็นตรงนิทานกถานิทานกถาแล้วอยู่ซ้ายมือของนิทานกถาท่านกล่าวว่าพระสารีบุตรผู้มีปัญญามากฉลาดในฌานฉลาดในสมาธิฉลาดในฌานพระสารีบุตรนี่ท่านคล่องแคล่วในเรื่องฌานมากและท่านออกจากฌานพิจารณาองค์ฌานแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยได้หมดเนี่ยมันเก่งขนาดนั้นแล้วบรรลุบารมีด้วยปัญญาเพราะท่านเป็นอัครสาวกเป็นเอตทัคคะด้านปัญญาย่อมทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นนายกแห่งโลกนายกคือผู้นำนะผู้นำโลกโลกไหนกามโลกรูปโลกอรูปโลกเพื่อให้พ้นจากสังสารทุกข์ท่านนำสัตว์ให้พ้นจากกองทุกข์เป็นผู้นำเหมือนกันแต่ว่านำออกจากวัฏทุกข์ท่านก็ถามว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้สูงสุดกว่าคนสูงสุดนะอุตตมะบุรุษบุรุษที่สูงสุดเป็นอุดมบุรุษคำว่าบุรุษที่สูงสุดนี่สูงยังไงด้วยรูปกายเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั่งในบริษัทที่มีเทวดามีพรหมเนี่ยพระพุทธเจ้าเด่นล้ำที่สุดมีรัศมีที่เด่นล้ำเกินกว่าสัตว์ทั้งหลายแล้วในด้านนามกายของพระองค์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นจิตเจตสิกแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นเป็นจิตเจตสิกที่มีสติมีปัญญามีคุณภาพมากที่สุดในบรรดาสัตว์ทั้งหลายจึงเทียบว่าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าสัตว์มากเท้าพระพุทธเจ้าเลิศที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดก็บอกว่าแม้แต่มหาพรหมเนี่ยเมื่อเทียบแล้วก็คือคนวัดหนึ่งเมื่อเทียบตำแหน่งของท่านเป็นคนวัดหรือเป็นสามเณรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับโอ้สามเณรกับพระพุทธเจ้านี่มันห่างกันเยอะนะต้องผ่านภิกษุกันใช่ไหมต้องผ่านอาตมากันพระองค์นี่สูงสุดทีนี้ถามว่าอภินิหารของพระองค์นี้เป็นเช่นไรอภินิหารคืออะไรวันก่อนมูลปณิธานใช่ไหมอภินิหารคือมูลปณิธานที่ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรข้าแต่ท่านผู้ทรงปัญญาในการไรที่พระองค์ทรงปรารถนาความตรัสรู้อันอุดมความตรัสรู้อันอุดมคืออรหัตตมรรคญาณเป็นที่ตั้งแห่งสัพพัญญุตญาณอันนี้เนี่ยท่านตั้งความปรารถนาไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่